ที่เกิดวันศุกร์นะครับผมจะเลือกไพ่ออกมา3ใบผมเกิดวันศุกร์ด้วยพอดีเลยนะครับเลือกมา1สำหรับท่านที่อยากจะมาดูหมอในรายการติดต่อเบอร์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะมีดูสดถามได้เยอะกว่านี้เยอะเลยแต่เราจะไม่รับดูให้ผู้ชายเพราะว่าผมแพ้หมอบอกผมแพ้ผู้ชายคือดูได้แต่ผู้หญิงอะก็ให้ความรักของท่านที่เกิดวันศุกร์เลือก4ถ้วยก็เรียกรักไม่ได้อย่างใจงั้นก็ถ้ามีแฟนรับความรักสมหวังอะลงตัวกันเนี่ยมันจะเป็น2ถ้วยถ้าเป็น4ถ้วยจะเห็นว่าเป็นรูปคนนั่งกอดอกแล้วมีมือถือถ้วยยื่นมาคือไอ้อย่างที่ไม่ชอบก็มาชอบเราไอ้ที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเราแต่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนถ้ามีคนมาชอบก็รับไมตรีไว้ดีกว่านะครับมีดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวงั้นท่านที่กับวันศุกร์สำหรับวันที่13นี้อาจจะมีช้อยให้คุณเลือกถ้ามีใครโทรมาชวนไปไหนก็ไปกับเขานะครับดีกว่าอยู่บ้านเหงาๆแต่ที่เด่นกว่านั้นคือเรื่องการงานสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คำทำนายสำหรับวันอังคารที่13กุมภามีงานเพิ่มขึ้น8ไม่ทราบเหมือนมีงานประจำอยู่แล้วมีงานซับซ้อนเข้ามาคือดวงของท่านเนี่ยเวลาไม่มีงานมันก็เงียบจ้อยพอมีงานมันจะมีทะลักเข้ามาปุ๊บๆเตรียมตัวได้เลยวันที่13งานเข้าเพียบเลยถัดไปก็ไฮพิเซตอันนี้นะครับเป็นไพ่ที่ท่านผู้หญิงทั้งหลายไม่ชอบแต่ผู้ชายชอบเพราะมันคือไพ่เมียน้อยฉะนั้นท่านผู้หญิงท่านห่วงว่าสามีท่านจะมีเมียน้อยท่านไม่ต้องกังวลเพราะถ้าสามีท่านไม่มีเมียน้อยเขาก็ต้องมีเมียเยอะคุณก็เลือกเอาแล้วกันอยากให้สามีมีเมียน้อยหรือเมียเยอะนะครับสำหรับท่านผู้ชายที่เกิดวันศุกร์ท่านมีสาวได้ไปเที่ยวกันวันวาเลนไทน์แน่นอนนี่เป็นคำทำนายของท่านที่เกิดวันศุกร์สำหรับวันอังคารที่13ท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ